สวัสดีครับพี่แบงค์เล่าเรื่องวันนี้จะมาบอกเล่าเรื่องราวการของการทำเงินอีกหนึ่งช่องทางจาก10ช่องทางของพี่แบงค์นั่นเองก็คือการขุดคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือว่าขุดเหรียญ ETH นั่นเองนะครับเอาละไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยเราจะไปดูว่าองค์ประกอบของการขุดเหรียญคริปโตนั้นมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยเราไปทำความรู้จักกับอุปกรณ์เครื่องมือกันก่อนเลยเอาละครับตอนแรกเราจะมาอันบ็อกกันเลยนะครับสิ่งแรกที่มีความสำคัญของการขุดเหมืองบิตคอยหรือว่าขุดเหรียญคริปโตก็คือเมนบอร์ดนั่นเองหรือว่ามาสเตอร์บอร์ดนั่นเองนะครับแต่ว่าคนไทยก็จะเรียกกันว่าเมนบอร์ดนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับมีความพิเศษมากนะครับเพราะว่ามีเขาเรียกว่าเป็น all in one ของการขุดนะครับก็คือมีองค์ประกอบของ CPU นะครับ PCI Express สูงสุดถึง8จอนะครับหมายความว่าสามารถใช้งานได้เลยนี่คือ1องค์ประกอบสำคัญเพียงแค่เสียบ power supply เข้าไปเอาการ์ดหรือว่า GPU มาใส่ก็สามารถขุดได้เลยนะครับทีนี้มันมีอีก1อุปกรณ์นะครับก็คือถ้าใครๆมีเมนบอร์ดหรือว่ามีคอมพิวเตอร์เก่าๆที่บ้านอยู่แล้วก็สามารถเอามาขุดเหรียญคริปโตได้เช่นเดียวกันนะครับดังตัวอย่างนี้นะครับก็คือเมนบอร์ดนั่นเองอันนี้พี่แบงค์ซื้อมาใหม่เลยนะครับเพิ่งซื้อมานะครับราคาก็พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่จบนะเราจะต้องมาใส่ CPU จะต้องมาใส่ RAM นะครับแล้วก็ใส่ Power Supply แล้วก็ใส่ Riser นะครับสิ่งที่พูดมาทั้งหมดหน้าตาเป็นยังไงติดตามในคลิปต่อไปนะครับนี่คือ10ช่องทางการทำเงินของพี่แบงค์นั่นเองใครอยากรู้วิธีการทำเงินจากธุรกิจรอบตัวเราติดตามช่องนี้นะครับไปแล้วสวัสดีครับ